มันมีหลายๆประเด็นซึ่งบางทีผมพูดในในทางที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นคิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงไปลึกกว่านั้นนะผมผมเชื่อว่าแต่ละครั้งที่ผมพูดแม้กระทั่งสมัยที่ผมวิภา์วิจารณ์เกรตาทูนเบิร์กเนี่ยผมพูดในประเด็นซึ่งมันตรงกับที่หลายคนคิดอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าโดยลึกๆเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ต้องการไปขุดด้านนั้นออกมาแม้กระทั่งในยุคสมัยที่ผมวิพา์วิจารณ์เกรตาทูนเบิร์กแล้วผมบอกว่าเฮ้ โลกใบนี้มนุษย์เป็นเจ้าของอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ใช้ใช้ภาษาซึ่งมันอาจจะเวอร์ไปจนเกินเหตุนเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของโลกใบนี้แต่ว่าโดยโดยตาม practical reality โดยการใช้ชีวิตตามปกติตามสภาพแห่งความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์ก็ทําตัวเป็นเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะคือเหมือนกับว่าเราก็เราก็เป็นเจ้าของแบบแผ่นดินน่ยที่เราอาศัยอยู่แล้วเราก็เราจะทําอะไรกับมันมันก็ขึ้นกับเราอะเราคือมนุษย์เราเรา,เราปกครองโลกใบนี้ใช่ไหม คือผมคิดว่าทัศนะแบบนั้นเป็นทัศนะของด้านมืดของคนซึ่งซึ่งถ้าขุดเข้าไปทุกๆคนก็อาจจะมีก็ได้อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าคนจํานวนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะมีคณะนี้ประเด็นเกี่ยวกับเกรตาเนี่ยซึ่งผมเคยนําเสนอซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นที่แบบบอลบีเล่นเดี๋ยวค่อยไปดูแบบบอลบีแต่ว่าผมพูดประเด็นนี้ก่อนนะคว่าทัศนะของการเสนอมุมมองซึ่งมันย้อนแย้งกับกับหลักความคิดขั้นพื้นฐานหรือคุณธรรมแห่งยุคหรือไซไกส์อะไรเงี้ย มันเป็นทัศนะซึ่งพอพูดไปแล้วก็จะโดนด่าโดนด่าแต่ว่าถ้าแค่โดนด่าแล้วไม่โดนยกเลิกหน้าที่การงานมันก็โอเคผมใจดูภาพของเพียร์สมอร์เกนเพียร์สมอร์เกนคนนี้เป็นคนที่ชอบแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นคนเดียวนะที่กล้าวิพา์วิจารณ์เกรตาตูนเบิร์กในสมัยที่มีผมคนเดียวมั้งที่อยู่ในประเทศไทยที่นั่งวิพา์วิจารณ์เกรตาตูลเบิร์กตรงๆอ่ะเพียร์สมอร์เกนเขาก็พูดเหมือนผมอะ่ะก็คือว่าเด็กคนนี้ต้องกลับไปเรียนหนังสือในขณะเดียวกันเนี่ย โลกมนุษย์เนี่ยโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันมีปัญหาโลกร้อนก็จริงแต่ว่ามันถึงขั้นที่จะนําไปสู่สภาวะมนุษยาชาติสูญพันธุ์จะต้องมี c l i m เม e a l a r m i s มมถึงขั้นที่ถ้าเกิดไม่ลดสภาวะโลกร้อนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยโลกแตกแน่เนี่ยมนุษย์ไม่มีแผ่นดินอยู่หรือไม่มันมันไปไกลไม่ถึงขั้นนั้น p พียสก็เห็นด้วยกับผมแหละแต่จริงๆแล้วผมพูดสุดขั้วกว่าอีกเพราะว่าผมพูดได้เพราะว่าผมพูดภาษาไทยเพราะว่าในในบล็อกสอเฟียแห่งภาษาอังกฤษเนี่ยการเซนเซอร์มันสุดโต่งกว่าอีก วันนี้ผมไม่ได้มานั่งบอกถึงเรื่องซึ่งมันจับต้องไม่ได้เรื่องนี้มันยิ่งกว่าจับต้องได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการละเมิดสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นค่านิยมหรือคุณธรรมแห่งยุคค่านิยมหรือคุณธรรมแห่งยุคก,ก็คือเรื่องการช่วยเหลือกันในการลดปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีโมลพิษและมีโมลภาวะอันสูงมากเป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตของสัตว์สายพันธุ์มนุษย์เพราะฉะนั้นจะต้องหยุดใช้น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซล หยุดขุดเจาะเอาเชื้อเพลิงธรมชาติมาสูบฉีดให้มนุษย์นั้นมีมีเลือดในการหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมซอสโซฟิลฟอสซิลฟอร์มันเปนสิ่งที่แบบเป็นมันสิ่งเลวร้ายจะต้องใช้กรีนเอเนอร์จีอัลเทอร์เนทีฟเอเนอร์จีเท่านั้นอันนั้นคือค่านิยมไซไกแห่งยุคแล้วจู่ๆสมมุติมีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยค่านิยมไซไกแสงยุคนั้นมันมัน มันไม่ได้ถูกต้องตามหลักการด้านวิทยาศาสตร์แล้วถ้ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าทุกคนใช้รถอิเล็กทรอนิกส์สมมติแล้วทุกคนต้องมีแบตเตอรี่สำหรับรถอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะไว้ในรถยนต์ของตนเองเนี่ยนะฮะโอ้โหมันจะต้องมีเหมืองที่ขุด Rare Earth Element เนี่ยมาทำขุด r a r e earth element เนี่ยมาทำฐานในมาทำแบตในรถยนต์เนี่ยอีกกี่เหมืองอีกกี่เหมืองอีกกี่ประเทศในทวีปแอฟริกา หรืออีกกี่เหมืองในออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยอีกี่อีก,กี่ม i n น n ง o p ออ a เปอเในการในการขุดเจาะลิเทียมไอรอนลิเทียมไอรอนแบตเตอรี่ที่ที่ขุดเพื่อมาทำลิเทียมไอรอนแบตเตอรี่แล้วเสร็จแล้วก็จะมีบริษัทของจีนเนี่ยผูกขาดธุรกิจนี้หรือไม่ก็อาจจะร่วมผูกขาดกับกับพม่าอะไรเงี้ย กับออสเตรเลียหรืออาจจะมีสัเมริกาด้วยเล็กน้อยอะไรเงี้ยรื่งการการพูดในสิ่งที่มันสวนกระแส the prevailing zeitgeist แห่งยุคเนี่ยมันมันมีน้อยคนที่จะทำแต่บางทีมันสำคัญบางทีถ้าพูดตรงไปตรงมาก็จะโดนไล่ออกจากหน้าที่การงานคนที่ด่าเกรตาตูลเบิร์กที่ถูกลดบทบาทหน้าที่เยอะมากนะฮะ ในโลกนะฮะเราอาจจะไม่ทราบเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยมีการรายงานข่าวนี้ในไทยในที่สุดมันกลายมาเป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องทำก็คือต้องล้อเรียนแบบสนุกสนุกมันก็เลยมีเว็บไซต์ข่าวอย่างแบลบอลบีแบล l บอลบีเขาลอเรียนเกรตาเพราะว่าถ้าเขาเขียนด่าเกรตาตรงๆมันก็ไม่ได้ก็โดนคนวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวจะหาว่าไปรังแกเด็กอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนกับเวลาว่าเมกกนมาร์เกแล้วถูกหาว่ารังแกผู้หญิงอะไรเงี้ย อ่าเกรตาตูนเบิร์กเนี่ยอันนี้ก็เลยต้องเขาไม่บังอาจเขียนวิจารณ์มุมมองเกรตาเขาต้องล้อเลียนพระนท่นนานพระนท่าน s ซนต์เกรตาแทนเบอร์บอลบีเขามีบทความนี้เกรตาไม่พอใจนี่ผมแปลมาจากภาษาอังกฤษนะแต่ว่าคุณดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ g r e t าคอนเดมส์โคโรนาไวรัส for ending world before climate change even had a chance เกร t a ไม่พอใจที่วิกฤตโควิด1 i d 1 9โควิดมันมาระบาดแล้วก็ทำลายโลกก่อนก่อนที่ภาวะโลกร้อนมันจะทำลายโลก ดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวบรรดาน,นักนักสิ่งแวดล้อมจะโมโหผมอีกผมมุสาเอาบทความจากเว็บเว็บไซต์ไทเออร์ที่กวนประสาทเนี่ยน,นะฮะเอามากวนประสาทกันด้วยกันเพื่อให้คนเห็นถึงความความที่เฮ้ยบางทีเนี่ยอย่าไปเชื่อตามค่านิยมแห่งยุคเสมอไปเพราะบางทีมันมีข้อที่จริงซึ่งเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ที่เปิดเผยให้เรา,ให,เราให้เรามีความตื่นตัวกับเรื่องพวกนี้ มากกว่าตื่นตัวในระดับซึ่งจะเป็นเหยื่อให้กับอุตสาหกรรมกรีนเอเนอร์จีใหม่กระทั่งไม่พอใจโควิด -19 มาเร็วทำลายโลกก่อนภาวะโลกร้อน